Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพุธที่27เมษายน2022ซีรีส์มีชีวิตที่ไร้ความกลัวตามแบบพระคัมภีร์วันที่4ความตายเอ๋ยชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน3วันที่ผ่านมาเราได้พูดถึงทั้งความกลัวในโลกความเป็นจริงและความกลัวตามแบบพระคัมภีร์เราได้เรียนรู้ว่าบุคคลที่เรามองว่าเป็นฮีโร่ทางความเชื่ออย่างเปาโลเองก็ต้องเผชิญหน้ากับความกลัวเช่นเดียวกับเราแต่พระเจ้าจะทรงสถิตและปลอบประโลมเราเสมอเพียงแค่เรายอมให้พระวจนะทำงานในหัวใจให้ความจริงของพระเจ้ากำจัดความกลัวออกไปแต่เหรียญมีสองด้านเสมอพระคัมภีร์สอนเราว่าความกลัวบางอย่างนั้นไม่มีส่วนในชีวิตของเราเป็นความกลัวที่อาจครอบงำอดีตของเราเช่นการกลัวมนุษย์โดยเฉพาะผู้ที่ต่อต้านการประกาศข่าวประเสริฐในมัทธิวบทที่10ข้อ28กล่าวว่าอย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณแต่จงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกได้นั่นหมายความว่าสำหรับผู้ที่เดินติดตามพระเยซูแล้วเราไม่จำเป็นต้องกลัวการถูกข่มเหงเลยเพราะเหตุผลอันหนักแน่นที่พระเยซูมอบให้แก่เราคือไม่มีมนุษย์คนใดจะทำร้ายจิตวิญญาณอันคงอยู่นิรันดร์ของเราได้และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงอยู่ด้วยเพื่อช่วยเราเสมอนอกจากนี้คริสเตียนยังขับไล่การกลัวความตายได้อีกด้วยแม้การจากไปก่อนวัยอันควรอาจเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับใครหลายคนและจากสถิติแล้วหลายครอบครัวต้องสูญเสียคนที่รักไปโดยไม่คาดคิดข้อมูลจากเว็บไซต์ourworldindata.org บอกว่าในปี2017ค่าเฉลี่ยโลกของเยาวชนที่มีชีวิตรอดและเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้นั้นอยู่ที่ร้อยละ 95.4 แต่กลับกันในประเทศที่มีอัตราเด็กเสียชีวิตสูงสุดนั้นพบเด็กที่มีชีวิตรอดและเติบโตไปได้เพียงร้อยละ 85.2 เท่านั้นและนั่นคือสถิติของโลกก่อนการเผชิญโรคระบาดโควิด-19 ลองคิดดูว่าแท้จริงแล้วความตายนั้นอยู่ใกล้เรามากเพียงใดแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระสิริของพระองค์ได้สำแดงผ่านทางความเชื่อและความรอดของเราพระคัมภีร์ประกาศข่าวประเสริฐอันน่ายินดีแล้วว่าพระเยซูทรงมีชัยเหนือความตายและหากเราเชื่อวางใจในพระองค์เราก็จะไม่ต้องกลัวความตายอีกเลยนี่คือหลักยึดอันมั่นคงที่ทำให้เรากล้าเผชิญหน้ากับความกลัวอื่นๆได้ทุกประเภทเพราะเมื่อปราศจากการกลัวต่อความตายความกลัวทั้งสิ้นก็เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวและไร้ซึ่งอำนาจในชีวิตของเราฮีบรูบทที่2ข้อ14ถึง15บุตรทั้งหลายมีเลือดและเนื้อเช่นกันอย่างไรพระองค์ก็ทรงมีส่วนเช่นนั้นด้วยอย่างนั้นเพื่อโดยทางความตายนั้นพระองค์จะทรงทำลายมารผู้มีอำนาจแห่งความตายและจะทรงปลดปล่อยบรรดาคนเหล่านั้นที่ตกเป็นทาสมาตลอดชีวิตเนื่องจากความกลัวตายแม้ในชีวิตนี้เราอาจมีความกลัวในบางเรื่องแต่ผู้เชื่อไม่จำเป็นต้องกลัวความตายเราจะได้พบพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าพระผู้ช่วยของเราอีกครั้งในสวรรค์นี่คือความจริงที่หนักแน่นและเป็นรากฐานของความเชื่อคริสเตียนและเมื่อเราไม่กลัวความตายแล้วจงละความกลัวทั้งสิ้นและชื่นชมยินดีในการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ร่วมกัน1โครินธ์บทที่15ข้อ53ถึง57เพราะว่าสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้ต้องสวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้
และสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไว้จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้วโอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและอำนาจของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้เรายังกลัวความตายหรือไม่เพราะอะไรมีความกลัวหรือความกังวลใดอีกบ้างที่เรายังไม่ได้วางไว้ที่เท้าของพระเยซูคริสต์ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงมีชัยเหนือความตายเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่และคู่ควรแก่คำสรรเสริญเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงยอมทนทุกข์เจ็บปวดและสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราจะได้กลับสู่อ้อมแขนของพระบิดาเราขอวางทุกความกังวลใจและความกลัวของเราไว้ที่พระองค์ขอประกาศกับใจของเราว่าวันนี้ความกลัวไม่มีส่วนในชีวิตของเราเราขอชื่นชมยินดีในชีวิตขอยินดีในเสรีภาพที่พระองค์ทรงประทานให้เราสรรเสริญพระเยซูผู้ทรงมีชัยเหนือทุกความกลัวของเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน